สวัสดีครับคุณผู้ชมและขณะนี้เราอยู่ในรายการคนอวดปลาหมึกผัดไข่เค็มที่ไข่เค็มจริงๆอ่ะเอ้าไม่เป็นไรมันอะไรหายไปวะไม่รู้อ่ะไข่ท็อปไข่นิ้วคือเรากินข้าวมาเรายังไม่ได้ย่อยไงเพราะมันอยู่ใกล้เกินมันอยู่แค่นี้ถ่ายรูปกันไหมไปถ่ายมุมก็ได้ละหรือถ่ายนี้ตรงนี้ไหมเซลฟี่กับมีใจด้วยนั่งนั่งเหม็นกินตัวแรงมากน้ำน้ำหน่อยนะไข่ก็เหม็นค่ะโอ้ยใช่ถ่ายรูปแล้ว1 2 3ไม่เคยจอดรถแล้วลงมาเลยสักครั้งเดียวเนี่ยคือครั้งแรกไม่แปลกใจที่ทำไมคนเยอะเอาละพ่ออ่ะเอาเราไปยังอ่ะโอ้โหอยู่ใกล้แค่นี้กรุงเทพมาบางแสนแต่ทำไมปล่อยให้มีใจอยู่ข้างนอกเนี่ยกูเก็บของอยู่ไงแล้วกูก็นั่งรออ๋อถึงนานยังนานแล้วดิก็เพิ่งเสร็จงานมาแล้วแบบเฮ้ยแต่มันมาใกล้มากเลยนะเนี่ยมันแป๊บเดียวเองอ่ะขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงไม่เกินครึ่งชั่วโมงเหรอเออเพราะนี่มาจากตรงสุวรรณภูมิไงแต่ที่เลือกที่เลือกที่เนี่ยเพราะว่านี่ดูมาแล้วแบบมันแบบมันติดอยากให้พามีใจมาเดินเล่นติดหาดบางแสนอะไรเงี้ยเออมันใกล้หาดมากคือเนี่ยมองเห็นต้นมะพร้าวริมทะเลตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วเซิร์ชหายังไงก็เซิร์ชหาว่าบางแสนเฮอริเทจปุ๊บขึ้นเลยแล้วก็แบบนำทางมาแป๊บเดียวเฮ้ยมันมีรูปหมาเล็กหมาใหญ่ด้วยอ่ะก็เป็นเพทเฟรนลี่ไงเอาหรอเออคือหมาแบบไซส์ใหญ่ก็ได้เหรอโปรตีโรงแรมอื่นมันจะแบบไซส์แบบ10โล15โลอะไรเงี้ยแต่นี่คือไซส์ใหญ่มาได้เลยมีใจไม่ทักทายกันเลยนะแล้วเราไปไหนต่ออ่ะฝากเลยดิกินข้าวแหละป่ะพี่ใจพี่ท็อปลงมาครับลงมา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 ค่อยค่อยค่อยลงมาลงมาเออเก่งว่าทำไมต้องมาร้านนี้อ่ะเวลาแวะมาบางแสนอ่ะหรือไม่ก็ไปพัทยาก็จะแวะร้านนี้กินก่อนกลับก่อนมาตลอดเพราะว่ารู้สึกมันอร่อยมากมากแต่มากินบ่อยแล้วใช่ไหมมีใจไปเร็วไปกินข้าวกันแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไปเร็วโหมีใจคือแบบดูน่าจะได้กลิ่นของอร่อยแล้วเออที่นี่มันมีโซนเซโซนอยู่อ๋อก็คือแบบมันจะมีมุมหมาอะไรเงี้ยมุมสัตว์เลี้ยงอ๋อเออก็ดีนะแบบไม่ได้แบบรบกวนคนที่เขาอาจจะแบบแพ้ขนสุนัขหรืออะไรเงี้ยสวัสดีครับสองที่สองที่ครับแล้วก็มีน้องหมาตัวนึงแล้วเรามีจุดเทสโซนอย่างพี่นะครับโอเคครับได้มีใจทางนี้มีใจวันนี้มีใจทางนี้โอเคไปครับมีใจวันนี้ไปครับเทสโซนตั้งเฮ้ยนี่แหละของเด็ดขอบบอกเลยว่าเนี่ยมาทุกรอบแต่กูต้องสั่งอันนี้เพราะว่ามันเป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มที่ไข่เค็มจริงๆอ่ะแล้วมันแบบเค็มอ่ะอยากได้ข้าวอ่ะครับพี่ขอข้าวหน่อยครับเมื่อร้อนนะเออทำไมมันมืดๆหรอทำไมมืดๆหรอก็ไม่ถอดแว่นอ่ะเห็นเดินตั้งแต่เข้ามาแล้วเป็นไรหรอกูลืมตอนที่รอกับข้าวลืมชี้ให้ดูมันมีแบบว่าป้าเขาเดินมาเก็บหอยอะไรเงี้ยไม่แต่ตรงนู้นอ่ะนี่ว่าถ้าเรากินข้าวเสร็จเราน่าจะไปถ่ายนะมันเป็นฟิลแบบว่าอันไหนเนี่ยติดกับร้านเลยเมื่อกี้เห็นแบบว่าคนลงไปยืนมันเป็นหอยแบบเนี้ยเยอะๆแล้วคนก็ยืนไปยืนถ่ายรูปยำสามไข่แล้วเขาบอกว่าเหลือสองเอาไม่เป็นไรมันอะไรหายไปวะไม่รู้อะไข่ท็อปไข่นิ้วอุบาอุบาอุบากินเยอะๆนะขอบคุณนะแต่นี้อร่อยไม่ชอบเลยวันนี้ไปไหนมาหมายถึงว่าก่อนมาก็ไปทำงานมาแล้วก็เหมือนกำลังกลับบ้านเนี่ยแล้วพี่ท็อปชวนมาพอดีก็แบบก็แบบถ้าไม่ได้ติดอะไรหรอกก็มาเลยขับรถมาแป๊บเดียวเขาชวนอุ้ยแล้วอุ้ยมันมาไม่ได้ไงไปไหนนะไม่รู้มันติดถ่ายละครสั้นอะไรมันไม่รู้จริงเหรอเดี๋ยวนี้เป็นดาราเป็นดาราลืมหมดแล้วเพื่อนปู่อ่ะ
ฝากด้วยนะครับคนเนี้ยไปกดอันฟอร์ซะจริงเขียวมากยาปลอมจ้ะหรอจริงป่ะวะลองกินดูลองกินดูจะได้รู้ว่ายาจริงยาปลอมโหมันแบบลมมันเย็นอ่ะนี่แหลมท่านะแท่นอยู่ไหนนะแหลมแท่นแท้แดนแท่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 นยังมีแรงเล่นนะทำเพิ่งกินข้าวมาเพิ่งกินคือเรากินข้าวมาเรายังไม่ได้ย่อยไงเพราะมันอยู่ใกล้เกินมันอยู่แค่เนี้ย650เมตรไกลมากเดินมาก็ได้น่ะขับรถมา3นาทีถึงเออจริงๆเดินมาก็ได้จริงอ่ะไม่เคยมาเลยนะที่เนี้ยไม่เอาจริงว่านี่ขับผ่านบ่อยมากเวลาขับผ่านตรงเนี้ยเค้าก็จะมีคนแบบว่านี่กันนึกว่านี่กันนึกว่าเค้าจะไปด้วยเค้าบอกอ๋อมันมีร้านอาหารมันมีร้านอาหารแล้วก็มาปูเสื่อกินในนี้ได้ใช่น่าเอาว่าวมาเล่นนะลมมันแรงเออไปเดินดูกันดีกว่าจะไปเดินเล่นป่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะของเล่นมีใจหรออะไรมันห้อยนานแล้วอยากให้ทุกคนรู้ว่าในนี้มีลาบูบูกี่ตัวครับในเฟรมเนี้ยมีลาบูบูกี่ตัวไม่นี่ว่าตรงเนี้ยเขาเรียกว่าแหลมแท่นพอตรงนี้มันน่าจะเป็นแท่นอะไรสักอย่างเลยมันเป็นแหลมแท่นอยู่นู่นเอาหรอเอานึกว่าตรงนี้มันดูแบบเหมือนเป็นแท่นอะไรสักอย่างตอนแรกเขาทำเป็นเหมือนยื่นไปบ้างมันเป็นแบบแล้วเขาเอาออกแล้วไปไหนเราจะไปไหนต่อดีหมายถึงว่าอ๋อลืมไปโรงแรมมีอาหารให้ตอนทุ่มหนึ่งห้าโมงครึ่งโอ้ยเรายังมีเวลาอยู่ห้าโมงครึ่งเราโรงแรมอยู่แถวนี้เองมึงแล้วอาหารเยอะมากงั้นเดี๋ยวขอไปอ้วกก่อนจะได้ไปกินต่อถ่ายรูปกันไหมไปถ่ายมือก็ได้ปะหรือถ่ายนี้ตรงนี้ไหมเซลฟี่กับมีใจด้วยนั่งนั่งแล้วผมไหนมีใจอ่ะเออผมเป็นซูเปอร์ไซย่ามากเลยมีใจแบบไม่สนใจกล้องเลยอ่ะงอกแล้วเต็มปอดเลยอาบน้ำกันมีใจเหม็นกินตัวแรงมากอาบน้ำหน่อยนะใครขมิ้นคะลองขยับไปทางขวาดิที่จริงตรงนั้นน่าจะถ่ายรูปสวยนะเป็นฟิลแบบอาร์ตอาร์ตเท่ๆอ่ะแต่หัวคือเปิงแน่ๆ 100% ไม่อยากไปไหนแล้วอ่ะอยากแบบนั่งอยู่ตรงเนี้ยเฉยๆแล้วก็แบบมีใจผมงอกคิ้วงอกแล้วอ่ะดูดิคิ้วงอกแล้วเนี่ยมีใจคิ้วขาวอ่ะเป็นฝรั่งมันทำหน้าไงอ่ะลองพากย์เสียงมีใจสิโอ๊ยทำไมมาช้ามาทำไมตรงนี้เนี่ยเสียงผู้หญิงโอ๊ยมาช้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะมันเหนื่อยมันเนียนตัวมันก็เหนียวแล้วมันกอดฉันทำไมไม่ฉันอยู่ในห้องของฉันเฉยๆก็ดูยังมีหน้าอยู่ไม่มารัดคอฉันอีกโอ้โหอยากกินมังคุดว่ะอะไรเหมือนมังคุดเลยอ่ะก็ตั้งใจตัดให้เป็นเท้ามังคุดไงเนี่ยดูน้องมังคุดจริงเพราะว่านี่ไปเร็วค่ะมันมีจุดเช็คอินที่เราทุกคนต้องถ่ายตรงนี้ทำอย่างนี้เฮ้ยนี่ไงแล้วเราก็เข้ามาเอากล้องมาเอากล้องมาถ่ายรูปแบบย้อนวัยไงแบบเป็นแบบว่าเช็คอินสมัยก่อนเช็คอินสมัยก่อนที่แบบว่ามาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเอาเห็นคำว่าแหลมแท่นด้วยนะอยากถ่ายกับมีใจโดยมีใจมันจะถ่ายไงอ่ะได้อยู่มีใจถ่ายกันถ่ายสามเซลฟี่สามคนเออพี่ท็อปถ่ายเฮ้ยมุมมันไม่ได้เลยอ่ะตั้งเวลาถ่ายดีกว่าแล้วก็จะได้นี่ง่ายสิบวินาทีท็อปอะไรเตรียมตัวให้ไปรูปกันพี่ชายถ่ายรูปแล้วหนึ่งสองสามหนึ่งสอง
ีจ่ายหันทางนู้นมีจ่ายกล้องอยู่นู้นเอาใหม่เอาใหม่ไปกดใหม่ไปเร็วไปเร็วใจนั่งลงสิบวินั่งลงเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอากาศดีอ่ะวันเนี้ยแบบไม่ร้อนเกินไม่แบบไม่จัดอ่ะ5:42ขอดูแป๊บมันยังไม่มืดเลยอ่ะดูดิว่ามันจะมืดกี่โมงอ๋อแต่มันจะดวงอาทิตย์ตกตอน6:42ไปไหนต่อดีอ่ะแบบมันยังไม่อยากกลับเข้าเลยแบบไปหาที่ที่แบบบรรยากาศมันดีๆได้ไหมเผื่อได้ถ่ายลงถ่ายรูปมีเขาที่มันเขาสามมุกใช่ที่มันมีลิงป่ะเออเคยเอาแบบกล้วยไปให้ลิงอยู่เขาสามมุกเพราะเดี๋ยวเสร็จตรงนั้นจะได้กลับมาทานข้าวที่ไม่ไกลโรงแรมเฮ้ยเราหน้าเหมือนมากหน้าเหมือนมากไม่เดี๋ยวมันหน้าเหมือนมากตกใจตัวเองให้ดูนึกว่าเป็นรูปเซลฟี่ไปดีกว่าแบบไปแบบไปใจให้เราดูวิวจากบรรยากาศสูงมองอะไรหรอมองวิวไม่ได้มองวิวเราช่วยหลบไปได้ไหมอยู่ประมาณมันสวยเนาะขอบคุณนะแน่นอนมันสวยของมึงอยู่แล้วเฮ้ยมึงลองไปดิไม่เคยจอดรถแล้วลงมาเลยสักครั้งเดียวเนี่ยคือครั้งแรกไม่แปลกใจที่ทำไมคนเยอะเพราะว่านี่เคยมานะมาแค่คาเฟ่ตรงนี้แต่วิวมันดีอ่ะวิวมันดีอุ๊ยนี่เขาสามมุกใช่ป่ะเฮ้ยยังไงอนุมานอนอยู่บนนั้นดูกระจกเปล่าดูกระจกไหมนี่อยู่นี่อยู่นี่มันอยู่ในกล้องกูหนีไม่พ้นกูเล่นกับตัวเองตลอดดีใจอ่ะอ๋อเมื่อกี้แบบสวยเกินแบบพอลงมาปุ๊บมีคนกรีดร้องอ้าววู้วู้วู้ก็คือเลยต้องให้น้องอยู่บนรถเพื่อความปลอดภัยของตัวน้องเองแหละนะครับแบบน้องเป็นดาราสาวอ่ะก็ต้องแบบมีการระมัดระวังตัวนิดนึงสวัสดีครับคุณผู้ชมและขณะนี้เราอยู่ในรายการคนปวดแดดและวันนี้เราได้รับแขกรับเชิญกับคุณท็อปซึ่งจะมาเล่าประสบการณ์การแดกณร้านปอกปอกอีสานคาเฟ่ร้านครับและซึ่งร้านนี้เป็นเครือของโรงแรมบางแสนโฮลิเดย์โฮเทลใช่แล้วครับคุณผู้ชมขอหล่อแล้วจริงคือกินอีกแล้วเหรอมือที่2ภายใน2ชั่วโมงมันแบบมันน้อยอ่ะพี่เอามาอีกได้มั้ยร้านนี้มันอร่อยคุณเส้นนี่ก็น่าจะอร่อยถ้าคนอยากมาถ่ายรูปแบบเป็นฟิวคาเฟ่มีทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์อย่างเงี้ยนี่ว่าถ่ายรูปสวยเนี่ยอยู่คือถ้ามองไปก็คือเป็นหาดบางแสนที่แบบคนเขากางร่มเป็นแบบอีกมูดนึงอันนี้ก็คือเป็นอีกมูดนึงเป็นแบบคาเฟ่ติดกับโรงแรมมันเปิดกี่โมงนะร้านเปิด 11:00 น. 2:00 นก็ตั้งแต่ข้าวเที่ยงข้าวบ่ายข้าวเย็นใช่จบเอาจริงเมื่อกี้คือเราไปแหลมแท่นมาใช่ไหมใช้พลังงานหมดอ่ะตอนแรกก็บอกว่าไม่หิวแต่มันน่าจริงอ่ะต้องทำจริงบ้างเหรออดใจไม่ไหวก็ออกมาไม่ออกไม่ออกไม่ออกบูดไม่ออกไม่ออกมาเร็วถึงแล้วตลาดพักวันอะไรพักนี่พักอินมีจะมาเยี่ยมพักวันเฉยเลยพักอินเปิดทุกวันพฤหัสเสาร์อาทิตย์จริงๆวันนี้เรามาก็อยู่ในช่วงคนกำลังดีนะเพราะมันเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มเออใช่วันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์ที่แบบว่าพรุ่งนี้คนทำงานแต่ก็เว
คนยังเยอะอยู่นะเราเข้าซอยนี้ไหมหรือว่าเราจะไม่เข้าแล้วเราตอนเรากินไหมไม่เราไปเดินดูทางแบบโซนเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ก่อนไหมแล้วเผื่อก่อนกลับหิวก็จะได้แวะซื้อแล้วก็กลับไปไม่ชอบอย่างเงี้ยถ้ามันเปียกน้ำอ่ะมันก็จะซับน้ำไงแต่มันก็ใส่เท่ๆไงแต่จริงๆอ่ะคืออยากได้เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆอ่ะคืออยากได้แต่มันเป็นถามราคาอะไรเงี้ย1590 1590ก็คือถ้านี่ก็พี่เขาก็ลดให้เหลือ 1,000 ว้าลดเยอะไปป่ะพี่เขามีปัดคอมึงอย่าคิดนานกำลังดูแบบเหมือนคำนวณเลขอ่ะใส่ลองเดินไหนลองความรู้สึกใส่ลองเดินได้ใช่ไหมนิ้วทริปวันนี้เราพอเท่านี้เถอะง่วงนอนเดี๋ยวอาบน้ำแล้วมาเจอใหม่ให้อาหารพี่แจ็คว่าจะกินข้าวครับโอ้โหอ้วนไปเลยโอ้โหอ้วนจังเลยห้องใหญ่นะเนี่ยจริงโหนี่ก็หน้าใหญ่แม่แม่อาบเลยเดี๋ยวได้ถ่ายให้แปลกๆเนี่ยชาโอ้ยทางนาเฮียมันเลยสัตว์เริ่มสำเนียงแปลกๆถามจริงมีสกินแคร์กี่ตัวมี3ตัว3ตัวคือเซรั่ม3ตัวบอกทุกคนหน่อยเจอกันพรุ่งนี้ค่ะเอาไอ้กล้องมันกลับมาหากูวะกล้องมันจับโฟกัสนานเดี๋ยวเจอกันแล้ววันนี้ลาติสวัสดิ์ยังยังไม่ได้เดี๋ยวขึ้นอีกหนึ่งตัวปิดเลยคุณจะไปนอนหรอไม่ได้ก็เดี๋ยวถ้ามือจะดูไทยที่โอ้โอเคโอ้ไม่คือถ้าปิดคลิปเลยอ่ะเดี๋ยวพี่เขาก็ปิดไฟนอนไงแล้วถ้าคลิปไหนอ่ะกูก็แกล้งปิดไฟไปเลยแล้วก็ไม่ได้นอนแล้วนะแค่นี้แหละกูจะนอนจะรักนี้ไม่เสร็จไม่ได้อย่าเพิ่งปิดไม่กูจะปิดกล้องก่อนแม่แล้วฝันดีอ้าวฝันดีก่อนเหรอเราเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีครับผม